สวัสดีค่ะทุกคนครีมินะคะขวัญจะมาสอนทุกคนว่าอะไรคือสารต้านอนุมูลอิสระและอะไรคือสารอนุมูลอิสระนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำความเข้าใจกันนะคะขวัญคิดว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินว่าแบบเซรั่มต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรขวัญก็จะอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆนะคะสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันคือสารชนิดนึงที่มันเหมือนแบบเป็นสารพิษละกันคืออยู่ในร่างกายเราแล้วทำให้เซลล์ผิวของเราเซลล์ร่างกายของเราอะทำงานได้ช้าลงแล้วก็เสื่อมประสิทธิภาพนะคะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาถ้าเกิดเป็นเซลล์ผิวเงี้ยก็จะทำให้เซลล์ผิวอะสร้างคอลลาเจนได้น้อยลงทำให้เกิดริ้วรอยนะคะทำให้หน้าหมองคล้ำเป็นฝ้าเป็นกระง่ายขึ้นนะคะซึ่งจริงแล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถสังเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระออกมาใช้เองได้นะคะแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นร่างกายของเราจึงต้องการสารต้านอนุมูลอิสระมาเพิ่มนะคะไม่ว่าจะการกินผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระหรือเราจะเลือกใช้สกินแคร์นะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อทำให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นริ้วรอยก็จะดูลดเลือนลงไปนะคะฝ้ากระก็จะดูจางลงสกินแคร์ที่ขวัญจะมาพูดถึงในวันนี้ขวัญอยากให้ทุกคนแบบฟังมากๆเพราะว่าเรื่องราวของเขาว่ามันดีมากจริงๆถ้าเกิดใครที่อยากได้รับข้อมูลดีขวัญอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังตรงนี้นะคะก็คือแบรนด์ที่ขวัญจะมาพูดถึงวันนี้ชื่อแบรนด์นาหะไทยแบรนด์นี้นะคะเขาได้เป็นคนพบว่าเมล็ดกาแฟเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นมากๆทางแบรนด์เนี่ยก็เลยไปทำการค้นคว้านู่นนี่นั่นนะคะตอนแรกก็ว่าจะใช้เครื่องกลั่นที่ใช้แอลกอฮอล์กลั่นมาแต่ว่าแบบเขาก็กลัวว่าคนที่ใช้จะแพ้แอลกอฮอล์นะคะเขาก็เลยไปลงทุนนะคะซื้อเครื่องกลั่นที่ใช้น้ำกลั่นนะคะจนได้ออกมาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นกว่าใช้แอลกอฮอล์กลั่นเนี่ยถึง 2,000 เท่านะคะและนอกจากการใส่ใจในรายละเอียดในการทำผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วอะแบรนด์นี้นะคะเขายังไปสนับสนุนชาวเขาค่ะโดยการไปซื้อนะคะเมล็ดกาแฟจากชาวเขาซึ่งปกติชาวเขาเนี่ยเขาจะขายกาแฟเนี่ยทั้งเม็ดทั้งต้นอะไรอย่างเงี้ยคือกิโลกรัมละ18บาทแต่ว่านาหะไทยนะคะได้ไปซื้อเมล็ดกาแฟจากชาวเขาเนี่ยในราคากิโลกรัมละ400บาทซึ่งกลายเป็นว่าเขาได้สร้างงานสร้างอาชีพอะให้ชาวเขาจนได้โล่รางวัลได้แบบนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะคะชาวเขามีงานทำมีเงินใช้แล้วก็แบรนด์ก็ได้ส่วนผสมที่ดีมาใช้ผลิตสกินแคร์ด้วยมาพูดถึงเรื่องส่วนผสมกันบ้างนะคะอย่างที่ขวัญบอกคือตัวนี้เป็นสารสกัดที่ได้จากกาแฟล้วนๆเลยนะคะเข้มข้นมากหลักๆเขาจะใส่มา2ตัวด้วยกันคือ1กาแฟสารสกัดจากกาแฟแล้วก็วิตซีนะคะ A to G นะคะซึ่งในกาแฟเนี่ยเขาก็จะมีสารที่เรียกว่าเฟอร์ลูริกนะคะซึ่งสารชนิดนี้มีมูลค่าแพงมากโดยเคาน์เตอร์แบรนด์ส่วนใหญ่อะเขาจะใส่มากันแค่ 0.5 ถึง 2.5% เท่านั้นแต่แบรนด์นาหะไทยนะคะเขาใส่มาเต็มๆเนื่องจากเขาผลิตได้เองหรอกปะเขาไปสกัดมาเองเขาก็เลยใส่มาเต็มๆให้เราถึง 6% ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นนะคะพอสารสกัดจากกาแฟมารวมกับวิซีมารวมกันปุ๊บ2สารตัวนี้มันจะทำงานเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันเลยค่ะทุกคนมันจะยิ่งออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นหน้าก็จะกระจ่างใสด้วยวิซีใช่ปะพอวิซีก็จะไปช่วยลดการผลิตเมลานีนนะคะแล้วก็กาแฟก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระที่ขวัญอธิบายไปแล้วด้วยเขาเคลมว่าเรื่องสิวเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นสิวเยอะๆก็จะเห็นผลใน2อาทิตย์แต่ถ้าเกิดใครคาดหวังเรื่องริ้วรอยฝ้านะคะก็4เดือนเป็นอย่างต่ำนะคะแล้วก็สินค้าอีกตัวนึงของนาหะไทยนะคะนั่นก็คือ Milk Kefir Cleansing Foam ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีเคฟเฟอร์เป็นส่วนผสมหลักเคฟเฟอร์นี่ก็จะเป็นสาร AHA จากธรรมชาติเนาะก็จะช่วยเร่งกระบวนการผัดเซลล์ผิวของผิวชั้นนอกสุดพวกผิวหนังกำพร้าแล้วเนี่ยมันหลุดเร็วขึ้นนะคะก็จะช่วยในเรื่องของสิวผิวกระจ่างใสได้ด้วยและอีกหนึ่งความพิเศษที่ทำให้ขวัญประทับใจมากนะคะส่วนตัวขวัญเป็นคนแพ้สารกันเสียเยอะมากนะคะแล้วขวัญก็เพิ่งได้รู้ว่าตัวนี้เขาใช้สารกันเสียเป็นสารจากธรรมชาติคือปกติเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอะค่ะเขาก็จะแอบใส่พวกพาราเบนฟีนอกซีเอทานอลที่เป็นสารกันเสียที่เป็นสารเคมีเข้ามานะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานของสกินแคร์นั้นออกไปแต่ว่าทางแบรนด์เขาคิดว่าอยากจะให้มันเป็น 100% ออร์แกนิกแบบ 100% เนเชอรัลเลยนะคะเขาก็เลยใช้สารสกัดจากหัวไชเท้าแล้วก็บีทรูทนะคะมาเป็นสารกันเสียอยู่ในนี้นะคะในตอนแรกที่ขวัญใช้เจ้าเซรั่มตัวนี้จะมีอาการรู้สึกเหมือนแบบคันๆยิบๆนิดนึงแต่พอลองใช้ไปสัก2วันก็ไม่ได้มีอาการแบบคันแดงแพ้เป็นผื่นขึ้นแต่อย่างใดนะคะมันไม่ได้ให้ความรู้สึกที่สบายผิวมากเนื่องจากว่าเขาใส่ส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติมากแล้วเขาก็หลีกเลี่ยงการใส่สารอะไรที่มันไม่จำเป็นนะคะพวกสารปรุงแต่งที่มันทำให้เนื้อสัมผัสรู้สึกดีจังเลยรู้สึกนิ่มรู้สึกแบบผิวชุ่มชื้นอะไรเงี้ยคือไม่ได้ใส่คือว่ามันจะแบบบางๆแล้วเหมือนมันซึมวับวับหายไปอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันจะทิ้งความรู้สึกแบบหนึบๆไว้นิดนึงอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะหลั
ังจากที่ขวัญใช้เซรั่มตัวนี้นอกจากสิวที่แบบมันยุบไวแล้วมันทำให้สิวแห้งไวแล้วนะคะมันทำให้หน้าขวัญมันน้อยลงแล้วก็แต่งหน้าติดทนดีขึ้นนะคะในเรื่องของสิวอ่ะคือขวัญบอกเลยว่าพอใช้แล้วอ่ะสิวเม็ดเล็กอ่ะยุบไวมากโดยเฉพาะสิวที่เหมือนแบบกำลังจะอักเสบอ่ะแต่ว่าสิวเม็ดใหญ่ๆอย่างอันเนี้ยค่ะขวัญก็แต้มาประมาณแบบ 4-5 วันแล้วมันก็ยังไม่ค่อยยุบมากแต่ไอ้พวกเม็ดเล็กๆตรงเนี้ยคือรอยจางลงมากๆอย่างอันนี้ก็คือหายไปแล้วเนี่ยดูดีจ้ารอยจางไวมากนะคะเนื่องจากว่ามันมีวิตามินซีเข้มข้นมากแล้วก็อีกตัวนึงนะคะของเขาก็จะเป็นตัวโฟมล้างหน้าเนาะก็หลังใช้เนี่ยจะรู้สึกว่าหน้าสะอาดคือล้างออกได้ค่อนข้างดีโฟมมันปั๊มโฟมออกมาแล้วแบบกลิ่นมันหอมหอมกว่าตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือจะหอมกาแฟเลยเนาะแล้วก็จะล้างพวกเมคอัพอ่อนๆได้อย่างเช่นกันแดดแป้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเป็นพวกอายไลเนอร์เจลเขียนคิ้วอะไรเงี้ยมันจะล้างไม่ออกแล้วก็ส่วนตัวขวัญนะใช้แล้วเข้าตาแล้วมันแบบแอบแสบนิดนึงทุกคนก็ระวังเรื่องเข้าตานิดนึงนะคะสุดท้ายนะคะขวัญจะบอกว่าแบรนด์เนี้ยมันไม่ได้มีดีแค่แบบส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติ 100% คืออย่างที่ขวัญบอกคือเขาช่วยเหลือชาวเขาใช่ปะรายได้5บาทจากการขายเจ้าเซรั่มกับครีนซิ่งโฟมตัวเนี้ยเขาก็นำไปบริจาคให้ชาวเขาอีกนะคะแล้วเขาก็ยังบริจาคเงิน 46,000 บาทไปใช้ซื้อเครื่องเขียนซื้อโต๊ะเขียนหนังสือเนี้ยให้ลูกหลานชาวเขาได้เรียนหนังสือด้วยอ่ะและที่สำคัญคือจริงๆตัวเนี้ยคนท้องก็ใช้ได้นะคะก็ถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะขวัญก็ทิ้งราคากับสถานที่ซื้อไว้แล้วนะคะมีทั้ง Facebook มีทั้ง LINE นะคะทุกคนก็ไปส่องไปอ่านรายละเอียดในเพจของเขาได้เลยนะเขาให้รายละเอียดเรื่องส่วนผสมได้ดีมากนะคะทีนี้ขวัญก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะคะก็ไปก่อนนะบ๊ายบาย